ชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสยังคงเล็มหญ้าบนท้องฟ้าของโลกและขณะนี้กำลังมุ่งหน้าสู่หน้าน้ำกรุงเทพมหานครประเทศไทยรัฐบาลได้อพยพผู้อยู่อาศัยทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณใกล้ทะเล